อื่นที่อาจารย์สมศักดิ์พูดเป็นยังไงบ้างครับลองดูสิครับโม้ทั้งนั้นเรื่องที่ในหลวงทรงประชวรเอ่ยเรื่องสาวน่านเอ่ยสุดท้ายก็โกหกทั้งเพยสรุปว่าที่อาจารย์สมศักดิ์พูดมาทั้งหมดมโนทั้งนั้นครับยังจำข่าวลือพวกนี้ได้ไหมครับข่าวลือที่ว่าจะมีการเวนคืนที่ดินรอบเขตพระราชวังซึ่งก็คือสวนดุสิตสวนสุนันทาและก็เขาดินทั้งหมดเนี้ยเพื่อจะเอาไปสร้างวังวชิราลงกรณ์คอมเพล็กซ์ไหนจะเรื่องโฉนดที่ดินโรงเรียนวชิราวุธอีกนะครับที่บอกว่าเปลี่ยนเอามาเป็นชื่อในหลวงแล้วเพื่อโอนมาเป็นสมบัติของท่านแล้วยังข่าวลือเรื่องอื่นๆนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในหลวงป่วยบ้างข่าวลือเรื่องสาวน่านบ้างซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะครับเป็นเรื่องที่อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเคยพูดเคยโพสต์แล้วก็เคยแชร์เอาไว้ทั้งนั้นนะครับแล้วเขายังเคยโพสต์ภาพอุโมงค์ใต้ดินที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พูดเป็นตุเป็นตะว่านี่แหละคือแผนการสร้างอาณาจักรคอมเพล็กซ์ของในหลวงแบบนี้สาวกเขาก็รีบเชื่อกันเลยสิครับแล้วแถมก่อนหน้านี้อาจารย์สมศักดิ์ก็ยังโพสต์ด้วยนะครับว่าในหลวงเอาที่สนามม้านางเลิ้งที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืนเพื่อจะไปสร้างอาณาจักรอีกเหมือนกันอย่างในวันที่11เมษายน2561เนี่ยนะครับอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้โพสต์รูปแผนที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่สนามม้านางเลิ้งไล่ยาวไปจนถึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแล้วก็สวนสุนันทาแล้วเขาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการรวมพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยให้มันเป็นพื้นที่วางผืนเดียวกันตรงกลางเมืองแล้วก็จะมีการล้อมรั้วปิดถนนแถวนั้นรวมถึงเป็นไปได้ว่ามหาวิทยาลัยทั้ง2แห่งนั้นจะต้องถูกไล่ที่เท่านั้นยังไม่พอนะครับอาจารย์สมศักดิ์ยังตบท้ายชี้นำอีกว่าถ้าต้องยุ่งยากในการสร้างแล้วก็ลงทุนมหาศาลขนาดเนี้ยให้ย้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ออกไปเลยดีกว่าเพราะว่าอย่าว่าแต่กรุงเทพเลยแม้แต่ประเทศไทยก็ไม่ชอบอยู่แล้วนี่ซึ่งเนี่ยมันเป็นคำกล่าวหาใส่ร้ายแล้วก็โจมตีสถาบันอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าปัจจุบันเนี้ยเรื่องที่อาจารย์สมศักดิ์เขาได้โม้หลอกเด็กๆเอาไว้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเราเห็นกันแล้วใช่ไหมครับข่าวเขาก็ออกอยู่ตอนนี้เราเห็นชัดๆแล้วว่าสนามม้านางเลิ้งพื้นที่297ไร่เนี่ยแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดที่อาจารย์สมศักดิ์เคยพูดไว้ปัจจุบันในหลวงท่านได้เตรียมการเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9เพื่อให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพร้อมทั้งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะให้ประชาชนได้พักผ่อนและออกกำลังกายส่วนเขาดินนะครับท่านก็ทรงมีดำริให้ย้ายเพื่อที่จะได้เอาพื้นที่ตรงนั้นมาสร้างโรงพยาบาลเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็โรงพยาบาลรามาซึ่งตอนนี้แออัดมากๆแล้วไม่นานมานี้พระองค์ก็เพิ่งพระราชทานโฉนดที่ดินที่เป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทาแล้วก็โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาให้กับประชาชนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโฉนดที่ดินให้กับสถาบันการศึกษา3แห่งนะคะสำหรับที่ดินที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานเนื้อที่กว่า100ไร่คิดเป็นมูลค่าเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทนะคะแล้วเรื่องอื่นๆที่อาจารย์สมศักดิ์พูดเป็นยังไงบ้างครับลองดูสิครับโม้ทั้งนั้นเรื่องที่ในหลวงทรงประชวรเอ่ยเรื่องสาวน่านเอ่ยสุดท้ายก็โกหกทั้งเพยสรุปว่าที่อาจารย์สมศักดิ์พูดมาทั้งหมดมโนทั้งนั้นครับข่าวปลอมทั้งนั้นใครพูดแบบนี้แจ้งความจับได้นะครับถามว่าแล้วทีเนี้ยเรายังจะเชื่ออาจารย์สมศักดิ์กันอยู่อีกเหรอโอ้โหผมว่าคนคงเชื่อแกน้อยลงมากแล้วนะครับเพราะว่าขนาดอาจารย์สมศักดิ์เองยังออกมายอมรับเลยครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนปล่อยข่าวลือแถมยังแถดื้อด้วยนะครับว่าข่าวลือเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของความไม่มีเสรีภาพยิ่งไม่มีเสรีภาพมากเพียงใดก็จะยิ่งมีข่าวลือมากเพียงนั้นเดี๋ยวผมว่าเสรีภาพกับข่าวลือมันคนละเรื่องนะครับแล้วยิ่งคุณพูดได้ขนาดนี้ยิ่งลือได้ขนาดนี้แสดงว่าคุณมีเสรีภาพในการพูดนะครับแล้วแถมเป็นการพูดที่ไม่มีข้อมูลความจริงอีกซึ่งเนี่ยครับเป็นการแถแบบตะกะวิบัติที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะออกมาจากปากของนักวิชาการอย่างอาจารย์สมศักดิ์ตอนนี้ยังคิดว่าอาจารย์สมศักดิ์คือนักวิชาการคนเดิมอยู่เหรอครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับที่โพสต์ทุกวันนี้ไม่ใช่อาจารย์สมศักดิ์แล้วครับไม่ใช่เลยทั้งวิธีพูดวิธีโพสต์หรือว่าแนวคิดดูก็รู้แล้วครับว่าไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่าทุกวันนี้อาจารย์สมศักดิ์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับผมเป็นแฟนคลับอาจารย์ผมรู้ดีครับอย่างโพสต์ของเพจลือนี่แกก็เคยแวะมาคอมเมนต์เบาๆแล้วก็จากไปอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าดูจากคอมเมนต์ของอาจารย์สมศักดิ์นะครับคือมันไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยครับมาถึงแกก็มาพูดลอยๆเหมือนโยนหินเอาไว้
ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับแกจะมาโต้เถียงอะไรอย่างเงี้ยแกจะต้องวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็ลงรายละเอียดมากกว่านี้อีกแต่อันเนี้ยดูแล้วมันไม่ใช่อย่างแรงอะครับเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะครับปัจจุบันเนี้ยกลับมาหมกมุ่นอยู่แต่กับการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์บิดเบือนว่าในหลวงอยู่เบื้องหลังเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างในหลวงเป็นคนสั่งการให้ทำโน่นทำนี่บ้างผมจำได้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์แกเคยพูดไว้เองนะครับนี่คนที่ศึกษาเรื่อง6ตุลามาทั้งชีวิตยืนยันด้วยตัวเองนะครับใช่ครับมันมีคลิปเสียงที่อาจารย์สมศักดิ์เขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2561นะครับเจ้าเขาไม่เคยมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับพวกพรรคการเมืองและองค์กรมวลชนพวกนี้อยู่แล้วไงฮะเขาจะอยู่เขาจะเรียกคนพวกนี้เข้าไปเพื่อสั่งนู่นสั่งนี่ต่อให้เรียกไปอย่างลับๆเนี่ยมันก็ทำไม่ได้6ตุลาเนี่ยผมทุ่มเวลาศึกษาทั้งชีวิตเนี่ยเขาไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ในแง่สั่งแบบนั้นอยู่แล้วย้อนกลับไปที่6ตุลานะแม้ทั้งอย่างลูกเสือชาวบ้านเนี่ยเขาสั่งไม่ว่าให้ไปบุกธรรมศาสตร์เขาไม่ได้สั่งหรอกพูดกลับไปกลับมาแบบนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าแต่ละเรื่องที่อาจารย์สมศักดิ์พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดโกหกเพื่อต้องการสร้างข้อมูลผิดๆให้คนเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์และปัจจุบันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าที่โพสต์อยู่เนี่ยเป็นอาจารย์สมศักดิ์ตัวจริงหรือเปล่าแล้วแบบนี้เรายังจะเชื่อคนๆนี้อยู่อีกเหรอครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ